ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพิจาร์ชวพัฒนาวงศผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเมื่อสักครู่ครับท่านประธานก็ได้ฟังท่านนายกนะครับลุกขึ้นมาตอบก่อนที่ผมจะขึ้นอภิปรายซึ่งก็ต้องบอกว่าผมพุ่งจะมีคําจำกัดความเดียวครับว่าเกินเยียวยาและเกินครับท่านประธานคืออย่างการขึ้นสไลด์นะครับพักเพื่อนบ้านผมเนี่ยมันแสดงถึงสามันสำนึก และตักกะที่วิบัติมากครับมันเกี่ยวอะไรกันครับว่าใครในอดีตที่ไหนจะทุจริตคอร์รัปชันแต่ประเด็นมันคือว่าท่านน่ยแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรตัวท่านเองเน่ยเข้าไปร่วมด้วยหรือเปล่ามันต้องตอบครับไม่ใช่ไปโบ้ยแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่ท่านามอมรรัตน์นะครับก็ถามท,ท่านอมรรัตน์ก็ถามนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เคยให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษรรมอ แล้วนิรโทษก,กรรมตัวเองทำไมหลังรัฐประหารเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับก็ก็หวังว่านะครับเดี๋ยวหลังการอภิปรายของผมนะครับและคุณปฏิพัฒน์นะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อเนื้อเน้นๆลงเรื่องกลาโหมนะครับก็อยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตอบเองนะครับไม่ต้องให้พี่ช้างของผมมาตอบครับท่านประธานครับการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับจะเป็นการ พูดถึงเหตุการณ์เรือหลวงสุโข,ขทัยที่อับปางลงก็ต้องขอโอกาสนะครับที่จะใช้เวลาในช่วงต้นที่จะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียทุกท่านเราก็ต้องบอกว่าหากผมอภิปรายอะไรที่ไปกระทบกระเทือนต่อท่านทั้งหลายก็ต้องกราบขออภัยครับผมมีเพียงแต่ความปรารถนาดีและความตั้งใจจริงครับที่อยากจะถอดบทเรียนและไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นอีกในอนาคตท่านประธานครับตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับพรรคก้าไกลได้อภิปรายหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ก็อย่างที่ทนายยกลุกขึ้นมาตอบนี่แหละครับเราไม่เคยเห็นครับถึงการทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรที่ที่ผ่านมาไม่มีการแสดงออกของพลเอกประยุทธ์ที่เห็นให้เราว่าเราจะพยายามที่จะมีความพยายามที่จะแก้ไขตรวจสอบ หรือทำให้ประชาชนเนี่ยคลายข้อสงสัยไม่มีเลยครับและนั่นจึงมาซึ่งเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ล่าสุดครั้งนี้ที่ฆ่าชีวิตทหารเรือไปถึง24นายและสูญหาย5นายพูดแบบนี้นะครับท่านประธานพี่น้องประชาชนอนาจจะสงสัยครับว่าไอ,ไอ้เรื่องเรืออับปางไปเกี่ยวอะไรกับการทุจริตคอร์รัปชัน วันนี้นะครับผมจะไล่เลียงให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนฟังครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วลองถามตัวเองดูครับว่าสิ่งที่ผมเล่านั้นมันคือความบกพร่องโดยสุจริตหรือเป็นความจงใจบกพร่องจากการทุทรริตทีละเล็กทีละน้อยจนแม้แต่ผู้กระทําผิดก็คงคาดไม่ถึงครับว่ามันจะนํามาซึ่งความสูญเสียมากมายมหาศาลขนาดนี้และพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องรับผิดชอบครับ ท่านประธานครับจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนั้นนะครับที่ผ่านมาสังคมมีการพูดถึงความเป็นไปได้อยู่3สาเหตุด้วยกันครับสาเหตุที่1ครับคือความผิดของมนุษย์หรือ human error สาเหตุที่2ครับก็คือสภาพอากาศคลื่นลมทะเลต่างๆและสาเหตุที่3คือสภาพความพร้อมรบของเรือหลวงสุโขทัยในความเป็นไปได้ที่1ครับถามว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นจมลงเพราะความผิดพลาดของคนบนเรือวันนั้นหรือความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานชายฝั่งหรือไม่ผมมีข้อสังเกตแบบนี้ครับ ภา,ารากิจของเรือสุโขทัยครับออกเดินทางจากฐานทัพสตหีบนะครับในจุดที่1ของแผนที่แล้วก็ไปร่วมพิธีเทิดพระเกียรติกมรมหลวงชุมพรเขียนุมศักดิ์ที่จังหวัดชุมพรบริเวณหาดทรายลีที่จุดที่2ในแผนที่จากแผนที่นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อไปถึงบริเวณจุดที่2มีคลื่นลมแรงครับแล้วก็เรือสุโขทัยไม่สามารถที่จะทอดสมอได้ก็จําเป็นต้องเข้าเทียบท่าครับ จุดที่ใกล้ที่สุดนะครับในแผนที่ก็คือท่าเรือบางสะพานครับที่จังหวัดประจวบคิริขันในจุดที่3าซึ่งในท่าเรือบางสะพานนี้นะครับเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ของเอกชนและถือเป็นท่าเรือน้ําลึกเดียวตั้งแต่แนวชายฝั่งจังหวัดประจวบถึงนาราธิวาสโดยยืนยันนะครับว่าเรือหลวงหรือเรือรบต่างๆของกองทัพเนี่ยหลายลำเคยเข้าไปจอดเข้าไปเทียบท่าส่งกําลังบํารุงที่ท่าเรือแห่งนี้ อย่างภาพด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่ามีเรือหลวง3ามลำจอดพร้อมๆกันซึ่งในวันนั้นครับเรือหลวงกระบุรีที่ไปถึงบริเวณหาดทรายรีก่อนสุโขทัยเนี่ยก็ทอดสมอไม่ได้แล้วก็เดินทางเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือบางสะพานเรียบร้อยแล้วคําถามคือแล้วเหตุใดครับเรือหลวงสุโขทัยจึงไม่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือบางสะพานตกลงแล้วเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาการที่ไหนครับที่สั่งให้เรือหลวงสุโขทัยนั้นกลับสัตหีบเพราะถ้าจะเป็นไปไม่ได้รับท่านประธานที่ผู้การเรือเนี่ย จะตัดสินใจครับเดินทางจากจุดที่สองกลับไปจุดที่หนึ่งฝ่าคลื่นลมที่เกิดขึ้นณขนาดนั้นโดยไม่เข้าเทียบท่าที่บางสะพานในขณะที่ผมย้ำว่าเรือกระบุรีเนี่ยเทียบท่าไปแล้วนะครับแล้วเรือกระบุรีนี่ใหญ่กว่าเรือหลวงสุโขทัยถึงสองเท่าไปจอดรอที่บางสะพานแล้วดังนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องตอบชัดๆครับว่าใครเป็นคนสั่งให้เรือหลวงสุโขทัยกลับไปที่สัต,ตหีบเรื่องนี้ต้องรู้แน่ๆครับ ก็บอกแล้วว่าเห็นบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยสัมภาษณ์ไปแล้ว289ปากต้องรู้แน่ๆว่าใครสั่งแต่จะปิดหรือเปล่าจะกล้าพูดไหมในสภาความเป็นไปได้ที่สองครับคือเรือนั้นล่มเพราะคลื่นลมหรือไม่ท่านประธานครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับทางกองทัพก็ออกมาอธิบายหลายช่องทางครับว่าวันนั้นมีคลื่นลมที่รุนแรงมากโดยคลื่นเนี่ยสูงไปถึง6เมตรผมก็ไปดูครับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับ ก็ต้องบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็คลาดเคลื่อนจากบริษัทเดินเรือเอกชนเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทองครับเรือบอกว่าคลื่นจะสูงประมาณ2.5เมตรในขณะที่เอกชนบอกสูง6เมตรแต่ถ้าสูง2เมตรสูง4เมตรสูง6เมตรก็ตามครับอดีตข้าราชการทหารเรือหลายต่อหลายท่านครับบอกกับผมว่าไม่มีทางที่เรือหลวงสุโขทัยจะล่มเพราะคลื่นลมเพราะเรือหลวงสุโขทัยนั้นเป็นเรือระดับคอเวตภาษาอังกฤษเขาบอกว่า C State Level 6ก็คือทนต่อคลื่นได้สูงถึง6เมตรแต่นั้นไม่มีทางครับที่จะล่มได้ทีนี้ผมอยากจะให้ท่านประธานนะครับได้ดูแผ่นภาพภาพนี้นะครับนี่เป็นภาพแปนลเรลือสุโข,ขทยัยกล้องช่วยซูมหน่อยนะครับนี่คือภาพแปนลเรลือสุโข,ขทัยนะครับที่ผมทำกราฟิกแยกสีออกมาเป็นชั้นต่างๆให้ดูง่ายชั้นสีชมพูตรงนี้คือดาดฟ้าเรือ มีสูงขึ้นไปชั้นที่1ชั้นที่2และก็ชั้นที่3ผมตัดม,มาให้ทีหนึ่งนะให้เห็นว่านี่คือเรือนะฮะแล้วแบ่งสีต่างๆเอาละสีชมพูนี่คือดาดฟ้าเรือตามกระดาษเฟือเรือลงมาเรียกง่ายๆครับคือชั้นใต้ดินที่1ชั้นใต้ดินที่2และชั้นใต้ดินที่3หรือชั้นล่างสุดจะเห็นว่าชั้นใต้ดินที่2เนี่ยจะมีแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ได้เต็มเรือแล้วถ้าเรามองใกล้ๆนะฮะถ้าซูมเนี่ยจะเห็นว่าห้องต่างๆนั้นแบ่งใน,ในเรือเนี่ยแบ่งเป็นห้องเล็กๆนะ แผนนี้นะครับจะแสดงให้เห็นนะครับต้องซูมเข้ามาเลยก็ได้ครับแผนนี้นะครับจะแสดงให้เห็นนะครับจากชั้นใต้ดินที่1นนะครับเมื่อสักครู่ที่ใต้ดาดฟ้าเรือลงมาเนี่ยนี่คือชั้นนะครับที่จะวางเครื่องจักรใหญ่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในสีชมพูนี่นะครับเป็นจุดที่วางเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับในจุดสีส้มนะครับก็จะวางเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำรองนะครับทั้ง2จุด ส่วนสีม่วง2จุดนี้นะครับจะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้หลักทีนี้บริเวณที่เป็นสีเขียวนี่ครับแล้วก็จะเห็นว่าผมทําเส้นหยกัยกๆเอาไว้นะฮะนี่คือจะเป็นห้องโถงใหญ่ที่เชื่อมต่อนะครับจากชั้นใต้ดินที่1ลงไปถึงชั้นล่างสุดแล้วเป็นห้องที่วางเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องจักรใหญ่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเท่านี้ก่อนก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นห้องห้องถ้าหากว่าจุดไหนทะลุน้ําเข้ามาได้จะสามารถมีประตูผนึกน้ํา เพื่อจะปิดกัน้นไม่ให้น้ำเนี่ยไหลไปท่วมทั่วโดยทั่วของเรือแต่นั้นจากแผนภาพนะครับสองแผนที่ผมแสดงให้ดูนะครับก็ยืนยันได้ว่าเรือหลวงสุโขทยัยไม่ได้ล่มง่ายๆแนะ่ถ้าเจอขึ้่นลมขึ้นทะเลหเมตรเหลือเพียงแต่ว่าเรือจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นต้นว่าประตูผนึกน้ําใช้การไม่ได้ซีนยางขอบประตู ใช้งานไม่ได้เสื่อมสภาพนั่นจึงนํามาสู่ความเป็นไปได้ที่สครับท่านประธานว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นอยู่ในความสภาพพร้อมรบหรือไม่ข้อกล่าวหานะครับที่ผมมีต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือการที่ท่านปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและต่อเรื่องนี้คือการซ่อมทำของกองทัพเรือรวมทั้งปล่อยให้กําลังพลพี่น้องทหารเรือ ต้องทนใช้เรือที่ไม่ได้ถูกซ่อมแซมทำนุบำรุงอย่างเหมาะสมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ให้พร้อมกับการทำศึกสงครามจนนำมาซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ท่านประธานครับผมนั่งอยู่ในกรมธิการการทหารเรามีการเชิญกองทัพเรือนะครับให้เข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลถึง4ครั้งครั้งแรกคือวันที่22ธันวาคมหรือสวันหลังเรือล่มตั้งแต่ สองครั้งแรกครับผมก็ขอเอกสารมากมายครับจากกองทัพเรือยกตัวอย่างเร็วๆนะครับสั้นๆไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดคือประวัติการซ่อมเรือสุโขทยงบประมาณในการใช้ซ่อมเรือนะครับบันทึกการปฏิบัติภารกิจบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวเรือกับหน่วยงานต่างๆและเรืออื่นๆในช่วงที่เกิดเหตุก่อนตั้งแต่สัต,สตหีบจนถึงช่วงที่ระบบสื่อสารใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็รายงานตรวจสอบความพร้อมของเรือครับก่อนที่จะออกเรือจากสัตหีบทั้งหมดนี้ เราไม่ได้เอกสารสิ่งที่ได้นะครับมีอยู่สองอย่างคืออัตรากําลังพลและประวัติการบรรจุกําลังพลของเรือสุขโขทยัยแล้วก็เอกสารประเมินอากาศท่านประธานครับเป็นเวลาเกือบสองเดือนครับกองทัพเรือก็ยังคงตอบว่ายังรวบรวมเอกสารอยู่ยังดีครับท่านประธานที่มีข้าราชการทหารนะครับส่งเอกสารมาให้ผมนะครับท่านประธานครับในมือผมนี้คือเอกสาร การซ่อมเรือสุขโขทัยที่ซ่อมในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2 6 1จนถึงมกราคมปี2564รวม300กว่าหน้างบประมาณกว่า60ล้านบาทผมถามว่าเอกสารแบบนี้ครับแบบนี้เนี่ยมีอยู่แล้วทำไมกองทัพเรือไม่ส่งให้กรรมธิการการทหารเปิดลิ้นชักมาก็มีแล้วแต่ทำไมไม่ส่งพอผมได้มาอ่านในรายละเอียดครับท่านประธานก็ถึงบางอ้อครับ คือต้องการปกปิดข้อมูลจากผู้แทนราษฎรต้องการปกปิดความผิดของตนในการซ่อมบำรุงท่านประธานครับหากเราไล่เลี่ยงนะครับตามเอกสารนี้เราจะพบว่าเรือหลวงสุโขไทยนั้นแม้ว่าซ่อมแล้วส่งมอบแล้วผมย้ำว่าซ่อมแล้วนะฮะก็ยังมีหลายจุดที่มีปัญหาตั้งแต่จุดเล็กๆไปจนถึงจุดใหญ่ๆจนผมกล้าพูดได้เลยครับว่าน,นี่ไม่ใช่ความบกพร่องโดยสุจริต แต่เป็นความจงใจบกพร่องเป็นการทุจริตในการซ่อมทําเป็นการแบ่งกันกินทีละคำคนละส่วนจนผมไม่แน่ใจครับว่าตกลงแล้วนี่คือเรือรบหรือขนมเค,ค้กครับท่านประธานไปที่ตัวแรกครับสมอเรือในเอกสารระบุครับว่าเมื่อทดสอบการใช้งานจริงในเรือหลังการซ่อมปรากฏว่ามอเตอร์ฝั่งขวาขัดข้องครับมีอาการหยุดทำงานในบางจังหวะ เนื่องจากเกิดสภาวะ overload, โอเวอร์โหลดมอเตอร์เลยตัดการทํางานบางท่านอาจจะบอกว่าแค่สมอเรือไปเกี่ยวอะไรกับเรือล่มอลองฟังต่อรครับท่านประธานครับในสไลด์ถัดไปครับในสไลด์ถัดไปมีที่ขีดเส้นแดงเอาไว้นะครับคือมาตรวัดแรงดันต่างๆที่ใช้ในเรือหลวงสุขโขทยัยใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไฟเบนสเครื่องมอเตอร์สูบน้ำใช้การสเครื่อง มาตรวัดใช้ไม่ได้บ้างไม่ได้ติดตั้งบ้างโดยในรายงานเขียนไว้แบบนี้ครับท่านประธานมอเตอร์น้ําจืดใช้การทั้งหมายเลขหนึ่งและสองไม่มีมาตรวัดแรงดันทางดูดเครื่องหมายเลขหนึ่งมีการล่วไหลของน้ําบริเวณแกนพัดน้ําจํานวนมากส่วนเครื่องหมายเลขสองมีค่าความสั่นสะเทือนเกินเกณฑ์มาตรฐานนี่ซ่อมแล้วนะครับท่านประธาน มีอะไรขัดข้องอีกครับเครื่องจักรหลายตัวครับมีค่าสั่นสะเทือนที่ผิดปกติครับสูงเกินมาตรฐานในสชลัยนี้นะฮะตัวเล็กนิดหนึ่งตั้งแต่ข้อ4.3.1ครับเครื่องอัดลมกําลังต่ำสองเครื่องเครื่องสูบน้าระบายความร้อนเครื่องไฟฟ้าสองเครื่องเครื่องทําความเย็นมอเตอร์น้าจืดใช้การจนถึงข้อ4.3.7ครับคือมอเตอร์สูบน้ําสํารองเมือ่อไปพลิกดูในรา,ายละเอียดครับท่านประธานว่าที่สั่นเนี่ย สั่นเพราะอะไรเครื่องอัดลมกำลังต่ำครับท่านประธานเขียนไว้ชัดเจนครับว่าเป็นการติดตั้งเครื่องใหม่แทนเครื่องเดิมย้ำว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับแล้วทำไมถึงพบแรงดันที่สั่นสะเทือนผิดปกติล่ะครับอันนี้ชัดเจนครับท่านประธานครับคือรแรงสั่นไม่ได้เกิดขึ้นจากเครื่องแต่เกิดจากคุณภาพในการติดตั้งครับคือติดตั้งไม่ดีติดตั้งไม่ได้สมดุลเครื่องมันก็เลยสัน่น แล้วก็มาเขียนรายงานสรุปแบบนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็มาเขียนว่าเคลื่อนสั่นผิดปกติมันได้เหรอครับท่านประธานผมย้ำอีกครั้งครับนี่คือสภาพภายหลังการซ่อมนะครับทำไมซ่อมตั้งแต่ปี 6- กหนึ่งถึงหกสี่ยังมีปัญหาแบบนี้คนมีหน้าที่ซ่อมซ่อมอย่างไงแล้วคนมีหน้าที่ตรวจรับเนี่ยตรวจรับได้อย่างไรไปต่อครับท่านประธานครับข้อขัดข้องที่พบต่อไปนะครับในสไล์นี้ขีดเส้นแดงเอาไว้นะฮะการขนานเครื่องไฟฟ้าหมายเลขสี่ ไม่ได้ทดสอบเนื่องจากระบบควบคุมไม่พร้อมการขนานโหมดออโต้ไม่สามารถใช้ราชการได้สรุปง่ายๆครับคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลขสี่เนี่ยเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรือหลวงสุโขทัยก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วมีทั้งหมดเนี่ยสี่เครื่องในภาพนี้นะครับมีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสี่ตัวที่เสียเนี่ยคือตัวที่หมายเลขสี่ครับท่านประธาน คือเป็นเครื่องไฟฟ้าสำรองส่วน1กับ2ที่อยู่ตรงกลางเรือนั้นคือเครื่องไฟฟ้าหลักที่จะใช้งานแบบคู่ขนานแชร์โหลดกันทีนี้ผมก็ถามครับพอเจอว่าเครื่องเนี่ยมันเสียแบบนี้ซ่อมไปแล้วสี่เครื่องแต่กับเสียหนึ่งเครื่องก็ถามต่อผู้แทนของกองทัพเรือในคณะกันมาที่การขอไซต์ถัดไปเลยครับ คณะกรรมการที่การติดตมมัมงบุประมาณกองทัพเรือก็ตอบผมครับว่ายอมรับครับว่าเครื่องกระเบิดไฟฟ้าเสียหนึ่งเครื่องจริงแล้วตอบแบบหน้าตาเฉยครับว่าไม่เป็นไรเพราะเรายังมีอีกเครื่องคือใช้ในสองเครื่องเขามีสี่เครื่องนะท่านประธานใช้หลักในสองเครื่องสำรองสองเครื่องสำรองเสียไปหนึ่งก็ถามให้เอาไงดีกองทัพเรือบอกไม่เป็นไรเพราะเรายังมีสำรองอีกหนึ่งท่านประธานครับ ที่งงนะฮะตกลงอเมริกาเขาทาผิดหรือเปล่าครับเขาต่อเรือมาเนี่ยเขาเตรียมเครื่องสำรองไว้สองเครื่องแต่เราบอกไม่จําเป็นไม่ใช้สรุปแล้วคือสหรัฐอเมริกานี่ทํามาทําไมครับผมถามว่าเวลาที่เวลามาของบประมาณในสภาเนี่ยแล้วก็บอกว่าต้องมีงบประมาณเพื่อเตรียมสภาพความพร้อมในการรบตกลงนี่คือพร้อมเลยใช่ไหมครับในการรบออกแบบให้มีสำรองสองเอามีแค่หนึ่งพอนี่คือเรียกว่าพร้อมใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาช่วยตอบเลยครับว่าความพร้อมในการรบของท่าน อยู่ตรงไหนหรือท่านไม่ได้คิดว่าจะรบกับใครในมันสมองเนี่ยรู้อยู่แล้วไม่ได้ไปรบที่ซ่อมเรือเนี่ยเอาไว้งานวันเด็กที่ซ่อมเรือเนี่ยเอาไว้พาผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพออกไปลอยอังคารอย่างล่าสุดเอาเรือบางปะากงซึ่งใหญ่กว่าเรือหลวงสุโสทัทยสองเท่าออกไปลอยอังคารอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศแถมยังมี F16 ไปอีกไปสองลำใช่ไหม ตกลงดำรงสภาพความพร้อมในการลบเนี่ยมันไม่ได้บรรลุเป้าหมายเลยครับท่านประธานครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกปัญหาสำคัญคือเรื่องของการซ่อมตัวเรือที่มีทั้ง,งม,มีที่ส่วนที่อยู่ในเหนือน้ำผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำคือเรือเนี่ยครับท่านประธานก็แม้ว่าตัวเรือเนี่ยจะทำมาจากเหล็กนะครับแต่ว่าเมื่อใช้เวลาเป็นใช้การงันไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะสึกกร่อนได้นะครับตามการเวลา ทีนี้ในการซ่อมบํารุงเนี่ยก็จะต้องทํำยังไงที่จะตัดเชื่อมแผ่นเหล็กแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่เพื่อให้มีความหนาตามมาตรฐานโดยก่อนที่จะเริ่มซ่อมครับตามสไลด์นี้นะครับก็คือทางกองแผนการช่างของกรมอู่ทหารเนี่ยเขาก็ทําการสํารวจตัวเรือครับว่ามีเหล็กส่วนไหนชิ้นไหนที่มันบางกว่ามาตรฐานแล้วก็ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเอกสารนะครับลงวันที่12กันยายนปี2องพนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่ามีทั้งหมด13บจุดครับที่จะต้อง เปลี่ยนเหล็กให้หนาขึ้นโดยเรื่องนี้ครับทางเพจ CSI LA ครับได้ออกมาโพสต์ในวันที่4มกราคมครับโดยแสดงเอกสารก็ตัวเดียวกับที่ผมฉายในเมืม่อสักครู่นี่แหละครับแล้วก็ตั้งคำถามกับกองทัพเรือว่าได้ซ่อมโดยใช้เหล็กแผ่น h i t e n s i l e AH 36หรือเปล่าลวดเชื่อมที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ช่างเชื่อมนั้นมีใบรับรองในการซ่อมเรือรบ หรือไม่แต่แทนที่กองทัพเรือจะออกมาตอบชี้แจงด้วยเอกสารล,ลงรายละเอียดไม่ครับกับชี้แจงในทํานองที่จะดิสเครดิตชี้แจงในทํานองที่บอกว่าเอ้ย c s l a เนี่ยเข้าใจผิดแล้วเอกสารทั้งหมดนั้นมันเป็นเอกสารก่อนที่จะซ่อมทั้งหมดเนี่ยเราซ่อมหมดแล้วแต่เกมพลิการา่การประธานเพราะวันรุ่งขึ้นนะครับในวันที่6มกราคม ซีเอสไอเอเเขาออกมาโพสต์อีกรอบหนึ่งครับแล้วเปิดเผยเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุว่าแท้จริงแล้วไอ้สิจุดที่ถามไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยตกลงเนี่ยซ่อมจริงๆเนี่ยแค่5จุดนะอีก8จุดยังไม่ได้ซ่อมเอามาดูกันครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับดูให้ดีนะครับสไลดนี้ค่อยๆดูในสีเขียวกรอบแดงคือตำแหน่งของเหล็กแผ่น5จุด ที่พบว่ามีความหนาต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งกองทัพเรือซ่อมไปแล้วแต่สีชมพูครับ8จุดครับเป็นจุดที่พบว่าเหล็กนั้นหนาต่ำกว่ามาตรฐานแต่กลับไม่ได้ซ่อมในทางกลับกันที่เป็นสีเขียวเฉยๆที่นี่นะครับ10จุดความหนานี่เหมือนเดิมเป็นปกติครับแต่กลับไปซ่อมมันซะอย่างนั้นงงไหมกับามาตรฐานทำงานกันแบบนี้ได้ครับผมทัวร์เร็วๆอีกทีนึงนะครับคือทีแรกเนี่ย กองแผนการช่างบอกว่าเฮ้ยต้องซ่อม13จุดเว้ยกรมอู่ก็บอกว่าอ่ะ ah, ลงมือซ่อมไปแล้ว15จุดฟังดูดีไอ้ซ่อมเกินไปสองจุดน่าจะดีแต่เอาเข้าจริงไอ้15จุดที่ซ่อมเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ควรซ่อมแค่5ครับอีก10เนี่ยไม่รู้ไปซ่อมหาพระแสงอะไรส่วนอีก8จุดที่ต้องซ่อมก็ดันไม่ได้ซ่อมไอ้แบบนี้มันไม่ใช่แค่กลิ่นตู่ๆครับอันนี้แม่งเหม็นโชยไปทั้งชทั้งทั้งหมู่บ้านแล้วครับท่านประธานนี่คือการปกพร่องโดยโดยสุจริตละฮะ ไม่ใช่ครับในรายงานฉบับนี้นะครับลงรายละเอียดไว้อย่างนี้ครับว่าจุดที่ไม่ต้องซ่อมเนี่ยก็คือมีความหนาเฉลี่ยเนี่ยลดลงคือ0%คือพูดง่ายคือไม่ได้บางลงเลยนะครับก็จะมีจุดสีเขียวเนี่ยนะฮะจะมี A8 A9 A10 B8 แล้วก็ C11 ซึ่งเป็นด้านกาบขวาของเรือเนี่ยคือไม่ต้องซ่อมแต่ก็บอกว่าซ่อมส่วนจุดที่ต้องซ่อมครับแต่ไม่ได้ซ่อมสีชมพูนะฮะยกตัวอ,อย่างเช่น K9 นะครับมีความหนาเฉลี่ยลดลง1 2 3 6 และเป็นเหล็กแผ่นที่อยู่บริเวณกระดูกงูของเรือครับแต่กลับไม่ได้ซ่อม A7 กลาบขวาความหนาเฉลี่ยลดลง19 A7 กาบซ้ายลดลง13.4 A5 กาบซ้ายลดลง15.5แต่ทั้ง3แผ่นนี้กลับไม่ซ่อมท่านปานครับทั้ง3จุดนี้นะครับทั้ง K6 A7 A5 ที่ยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีความสำคัญต่อความเป็นความตายของเรืออย่างมาก ถ้าหากว่าเกิดรอยร้าวเกิดรูรั่วเพราะอะไรครับดูสไลด์ถัดไปครับกาบขวาของเรือครับถ้าจํากันได้นะฮะแผ่นที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นะครับที่เราแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนในกรณีกาบขวาของเรือเนี่ยถ้า K 6และ A 7รั่วขึ้นมาน้ําก็จะไหลเข้าไปหาเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทันทีสไลด์ถัดไปครับ กาบซ้าย A-K6 A-5 และ A-7 ที่ไม่ได้ซ่อมก็เหมือนกันครับท่านประธานครับก็จะสามารถไหลเข้าทุ่มเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้คําถามคือกองทัพเรือทํางานกันยังไงครับมี8จุดที่ไม่ได้ซ่อมตรวจรับงานกันอย่างไรผมถามพลเอกประยุทธ์ครับถ้าท่านมีรถสักคันหนึ่งนะฮะแล้วเอาไปซ่อมเนี่ยเข้าอู่แล้วอู่ก็ไม่ได้ซ่อมให้ท่านแบบนี้ท่านจะรับรถกลับมาใช้ไหม แต่กองทัพเรือรับเอากลับมาใช้ผมก็ตรวจสอบไปต่อครับท่านประธานครับว่าตกลงแล้วรอบนี้เนี่ยคือกองทัพเรือซ่อมเองหรือจ้างเขาซ่อมก็พบว่ามีเอกชนรายหนึ่งครับที่มารับซ่อมซึ่งผมไม่มั่นใจเลยครับว่าจะมีศักยภาพในการซ่อมทําหรือไม่ไม่ได้ว่ากันนะฮะคือทุนจดทะเบียนมีหนึ่งล้านพนักงานมีแค่ยี่สิบคนแต่รับงานซ่อมเรือรบไม่ค่อยมั่นใจทําได้จริงเหรอแต่เขารู้กันทั้งกองทัพครับท่านประธานครับ ว่าเอกชนรายนี้เนี่ยที่ได้งานซ่อมตัวเรือเป็นประจำเพราะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคลเรือโทวอแหวนคนหนึ่งครับชื่อเล่นเนี่ยกอไกเป็นอดีตเจ้ากรมนะกรมอะไรไปหากันดูพี่แต่หลักฐานมันยังไม่ชัดแต่เขารู้กันทั้งกองทัพสรุปแล้วเนี่ยคือกินกันหนักครับท่านประธานกินเหล็กกินลวดเชื่อมกินค่าแรงตำแหน่งเหล็กที่ควรซ่อมก็ไม่ซ่อม ไอ้ส่วนที่ไม่ต้องซ่อมก็เสือกซ่อมซ่อมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็หลับหูหลับตาเซ็นรับงานกันไปขอแค่ให้เรือมันลอยน้ำได้ก็พอยืนยันครับผมไม่คิดว่านี่คือความบกพร่องโดยสุจริตแต่นี่คือความจงใจบกพร่องแบ่งเค้กกันกินจนพุงทางสุดท้ายสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากมายขนาดไหนยังไม่หมดก็ท่านประธานครับเรื่องเชา้าของ การซ่อมเรือหลวงสุขโขทัยยังมีครับคือการซ่อมอะไรที่เรียกว่าฟินสเตเ i ลิเซอร์หรือคีบกันโครงกับท่านประธานคีบกันโคลงนี่นครับคืออุปรกรณ์ที่ใช้รักษาสมดุลของเรือแบบว่าถ้าเจอคลื่นลมเนี่ยนะฮะตัวคลีบเนี้ยมันก็จะช่วยรักษาไม่ให้เรือเนี่ยเอียงซ้ายทีขวาทีทีนี้ต่อเรื่องนี้ครับผมก็ถามต่อทัพเรือครับในกรรมธิการว่าตกลงแล้วเนี่ย ตอนที่ท่านซ่อมเรือหลวงสุโขไทยเนี่ยถอดคลีบกันโพงไปหรือเปล่าทอรอตอบผมอย่างนี้ครับบอกว่าด้วยเรือเนี่ยมันเก่าแล้วอะไรหาไม่ได้แล้วถ้าหากว่าซ่อมทําเองเนี่ยถ้าทําได้มีดีเนี่ยจะยิ่งเป็นผลเสียต่อเรือก็เลยถอดทิ้งซะแล้วก็ยังบอกอีกครับว่าเออเรือมันก็จะโครงมากขึ้นหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรพร้อมทั้งยืนยัน,นครับ ว่าเรือหลวงล่มครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคีบแน่นอนท่านประธานครับประการแรกเลยครับผมยืนยันว่าอะไรเนี่ยถ้าจะหาให้ได้มีครับคีบกลางโคงเนี่ยเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรชิ้นที่สําคัญนะครับไม่ว่าเรือจะเก่าแค่ไหนอะไรหาได้แต่ที่หาไม่ได้นะครับได้จะเป็นเพราะว่าก็ไอบริษัทห้องแถวที่สนิทชิดเชื้อกับพลเรือโทวแหวนเนี่ยเขาหาไม่ได้หรือเขาโดน เงินทอนจนไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนไปซื้ออะไรมาหรือเปล่าประการที่สองนะครับทอรอพยามจะชี้แจงว่าการไม่มีคีบกันโครงเนี่ยไม่ได้มีผลทาให้เรือล่มแต่ผมถามว่าถ้าไม่มีคีบกันโครงเนี่ยเรือมันโครงมากกว่าเดิมหรือเปล่าในสภาพที่มีคลื่นลมแรงเนี่ยแทนที่เรือมันจะโครงน้อยลงอะ่ะมันกลับโครงมากขึ้นแล้วมันทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของกําลังพล บนเรือณวันที่18ธันวาคมเนี่ยมันลดลงใช่ไหมและที่สําคัญก็ท่าระธานเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยคือเรือรบเป็นเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงลบได้สามิติจะลบกับเครื่องบินก็ได้ลบกับเรือบนผิวน้ําก็ได้ลบกับเรือดําน้ําใต้น้ําก็ยังได้ก็ถามว่าถ้าไม่มีคีบกันโค้งเนี่ยที่มันจะทําให้เรือบรรักษาสมดุลเนี่ย แล้วท่านจะยิงขีปนาวุธให้มันแม่นยำที่สุดได้ยังไงก็อีกแล้วไงครับคือไม่ได้คิดจะซ่อมเรือเพื่อลบไงครับเอาไปใช้วันเด็กไงฮะมันไม่มี m มายเซตที่จะคิดว่าเราจะต้องซ่อมเรือ,อยังไงให้มีความสามารถในการรบสูงสุดงบประมาณมหาศาลที่อ้างว่าใช้ไปเพื่อดำรงสภาพความพร้อมในการรบสุดท้ายแล้วไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ครับท่านประธานมาสู่ ปัญหาสุดท้ายในเรื่องของความพร้อมของเรืออย่างที่เราทราบกันครับว่าถ้าน้าไม่เข้าเรือเรือก็ไม่ล่มเหมือนกับถ้าหัวใจไม่หยุดเต้นคนก็ไม่ตายประมาณนั้นนะทีนี้ถามว่าเรือเข้ามาในห้องเครื่องทางใต้ท้องเรือเนี่ยมันจะมาได้ทางไหนผมตั้งสมมุติฐานอย่างนี้ครับว่าสมมติน้ําไม่ได้มาทางดาดฟ้าสมมติน้ําไม่ได้เข้าทางผนังเรือ ที่ที่ที่จะทะลุได้มันจะเหลือทางเดียวครับที่น้ําเข้าได้คือเข้าทางท้ายเรือครับเข้าทางสิ่งที่เขาเรียกว่าแบริ่งรองรับเพลาจักแบริ่งรองรับเพลาจักครับคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับเหล็กทรงกลมที่ด้านในเนี่ยมียางมีท่อย,ยางอยู่แล้วมันก็จะเอาไว้ใช้โอบอุ้มนะครับแกนเพลาสีเทาในภาพเอาไว้ อีกคั้งยังทาหน้าที่ที่จะเป็นตัวอุดช่องใต้ท้องเรือไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนเข้าไปสู่ตัวเรือได้ตรงบริเวณเส้นปละสีเขียวจากรายงานผลการซ่อมเรือนะครับก็พบว่าแบริ่งเพลาจักนั้นอยู่ในสภาพการใช้งานปกติแต่ท่านประธานครับผมไม่อาจจะมั่นใจได้เลยครับว่าแบริ่งเพลาจักของเรือหลวงสุโขทัยนั้นจะถูกซ่อมตามวงรอบที่เหมาะสมและใช้อะไหลที่มีมาตรฐานจริงหรือไม่ แต่ที่ผมทราบแน่ๆคือการซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ของกองทัพเรือนั้นมีความไม่ชอบมาพากลแน่นอนครับผมมีหลักฐานว่าเรือรบของกองทัพเรืออย่างน้อยสองลำครับคือเรือหลวงสีชังและเรือหลวงรัตนโกสินร์มีการซื้ออะไหล่เพาแวร์ลิงตั้งแต่ปี2660แต่มาถึงจนปาน่านนี้ปาก็ไป6ปีครับยังไม่ซ่อมครับอะไหล่ตัวนี้ยังนอนค้าอยู่ในโกดังของกองทัพเรือ ย่างกรณีของเรือหลวงสีชังครับปี2560ครับซื้ออะไหล่ชิ้นนี้เนี่ยอสองชิ้นด้วยกันน,นะครับเพลาแบริ่งเนี่ยมูลค่า2.4ล้านบาทแต่ทีนี้พอตอนตรวจรับครับตามภาพก็จะพบว่าไอ้ด้านในของมันเนี่ยที่มันควรที่จะเรียบเนียนนะเพราะมันจะต้องไปสีกับตัวเพลาเนี่ยนะครับไม่งั้นจะทําให้เพลาสึกเนี่ยมันจะต้องเรียบเนียนมากแต่ก็ปรากฏว่ามีแผลจะไมปหมดครับด้านในแต่แทนที่กองทัพเรือจะรีเจ็คครับคือคืนผู้รับเหมาไปไม่รับของ ก็รับไว้ซะอย่างนั้นครับสงสัยว่าเงินทอนมันจะเยอะครับท่านประธาน mm hmm. ทีนี้พอรับมาช่างซ่อมทําไงอ่ะซ่อมไม่ลงครับไม่กล้าซ่อมเพราะรู้ว่าซ่อมไปเนี่ยจะมีปัญหาก็เลยผ่านมาหกปีครับก็นอนรอไว้อย่างนั้นไม่มีใครมาเปลี่ยนคงต้องตั้งคาถามกับพลเอกประยุทธ์แล้วล่ะครับว่าทําไมพวกท่านถึงจ้องจะกิจีนกันอะไรทุกส่วนทุกชิ้นขนาดนี้ การบำรุงรักษาก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรที่ควรเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนผู้รับเหมาที่ควรจ้างก็ไปจ้างบริษัทดีๆไปจ้างบริษัทห้องแถวที่ไหนก็ไม่รู้สุดท้ายผมบอกท่านประธานครับอีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยขนมเค,ค้็ครับไม่ใช่เรือรบนอกจากนี้ครับในเรื่องการซ่อมเราพบครับว่าในปีงบประมาณ266เรือหลวงสุโคไทยนั้นรอซ่อมอยู่19รายการงบประมาณ16.25ล้านบาท งานซ่อมที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็นการซ่อมเกียร์ฝั่งซ้ายมูลค่า7.5ล้านบาทท่านประธานครับผมนึกไม่ออกเลยครับว่าเรือที่รอซ่อมเกียร์และรายการอื่นๆรวมกัน19รายการเนี่ยออกไปปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจได้ยังไงทำไมไม่จอดเทียบท่าหรือจอดในอู่รอซ่อมนี่เป็นหลักฐานชัดเจนเนยว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมรบอย่างที่มันควรจะเป็นนอกเหนือนะครับจากความไม่พร้อมรบของตัวเรือแล้วเรือหลวงสกุโไทยยังไม่พร้อมรบในเรื่องของอัตรากำลังพลอีกครับกำลังพลทั้งหมดต้องมี97อัตราว่างไป22อัตราครับยกตัวอย่างนะครับตำแหน่งช่างกลเสียตราตำแหน่งนายช่างกล นายทหารไฟฟ้าผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าสาร่งเรืออีกอย่างละหนึ่งอัตราและตำแหน่งที่สำคัญที่สุดครับที่ว่างไปคือต้นกลครับหรือหัวหน้าวิศวกรยืนยันนะครับว่าในวันที่เรือหลวงสุโขทัยนั้นเกิดเหตุล้มอับปางลงไม่มีต้นกลเรืออยู่บนเรือในวันนั้น ต้นกลเรือนี้มีหน้าที่ที่จะควบคุมดูแลรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรใหญ่ใต้แนวน้ําทั้งหมดและแน่นอนครับว่าต้นกลเรือจะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญอย่างมากในการที่จะช่วยตัดสินใจในยางที่เกิดเหตุฉุกเฉินพลเอกประยุทธ์ต,ตอบผมหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับที่เรือหลวงสกุโขทยเว้นว่างบรรจุตําแหน่งต้นกลเรือมาถึง18เดือนผู้บังคับบัญชา อนุมัติให้เรือหลวงสุโขทยนั้นออกไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างไรโดยไม่มีต้นกลดท่านประธานครับผมต้องเรียนว่าไม่ใช่เพียงเรือหลวงสุโขทัยเท่านั้นนะครับที่ไม่มีความพร้อมรบเรืออื่นๆก็เช่นกันเราเห็นปัญหานี้ครับจากการที่มีการขอเข้ามาซ่อมบำรุงเป็นการด่วนของเรือหลวง นเรศวนและเรือหลวงตากสินสไลด์ถัดไปครับที่พบความขัดข้องพบความชมรุดในหลายส่วนหลังจากที่ออกไปปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายเรือหลวงสุขโขทยัยไม่ถึงสิบวันตามสไลด์นะครับท่านประธานนี่คือหนังสือนะครับขอรับการซ่อมแซมของเรือหลวงนเรศวนต่อกลมอู่ทหารเรือเขียนชัดเจนนะครับว่า ตรวจพบการชมรุดของเครื่องจักรใหญ่ดีเซลหมายเลข2รอบเครื่องไม่คงที่พบว่าท่อานมันแตกชำรุดและเครื่องไฟฟ้าหมายเลข4พบท่อานมันเชื้อเพลิงชำรุดย้ํานะครับนี่คือชำรุดจากการออกไปปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเรือสุโขทยัยไม่ถึง10วันยังไม่ได้ไปรบกับใครนะฮะแค่ออกไปหากําลังพลส่วนเรือหลวงตากสินครับก็พบปัญหามากมาย9รายการครับ ผมอ่านให้ฟังสองสามรายการนะครับอย่างสองรายการแรกเนี่ยคือพัดน้ําจืดและพัดน้ําทะเลของเครื่องจักรใหญ่ดีเซลหมายเลขสองชมรุดมีทั้งน้ําจืดและน้ําทะเลไหลออกมาขนาดเดินเครื่องข้อ <c oughs> ที่สามครับไฮดโดรสแตติกปัม๊มของเกียร์ด้านซ้ายมีน้ํามันรั่วไหลออกมาขนาดเดินเครื่องโดยที่เรือทั้งสองลำนี้ครับตอนที่ขอ รับการซ่อมเนี่ยก็แจ้งว่าจะขอไปซ่อมที่ท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบแปลว่าอะไรครับแปลว่านี่เป็นการชำรุดที่เกิดขึ้นและต้องรีบซ่อมเป็นการด่วนครับไม่สามารถที่จะเดินเรือกลับไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้และย้ําอีกครั้งครับว่าไม่ได้ไปรบกับใครนะฮะแค่ค้นหาผู้สูญหายเรือก็พังแล้วครับท่านประธานครับจากข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมได้ อภิปรายมาผมขอสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่17และ18ธันวาคมแบบนี้ครับในวันที่17ธันวาคมนะครับเรือสุขโขทยัยออกจากท่าเรือออกจากฐานทัพสัตหีบครับมุ่งหน้าร่วมพิธีร้อปีเสด็จเตีย่ยที่จังหวัดประจวบโดยมีฐานเรือทั้งสิ้น105นายร่วมเดินทางไปด้วยแต่ใน105นายนี้ไม่มีต้นกลที่มีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญและเป็นเรื่องของความเป็นความตายของเรือ ไปกับเรือด้วยวันที่18ครับเรือเดินทางไปถึงบริเวณหาดทรรีแต่ด้วยคลื่นลมบริเวณนั้นเรือสุโไทยไม่สามารถทอดสมอได้เพราะพบว่าคลื่นลมนั้นมันสูงกว่าที่กรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือได้พยากรณ์เอาไว้จนเรือที่ไม่มีคลีบกันโครงครับก็โอนเองเอียงไปเอียงมาอย่างน่ากลัว แล้ในเวลา12นาฬิกาครับของวันที่18แทนที่เรือหลวงสุโขทัยจะเดินทางเข้าไปเทียบท่าที่ท่าเรือบางสะพานที่ห่างออกไปเพียงแค่22ไมล์ทะเลเรือหลวงสุโขทัยกลับถูกใครไม่รู้ครับสั่งให้เดินทางกลับไปที่สัตหีบที่ไกลออกไปอีก115ไมล์ทะเลและต่อมาในเวลาไม่ถึงชั่วโมงครับเดินทางไม่น่าจะเกิน35ไมล์ทะเล ไม่ทราบว่าเป็นเพราะแบริ่งเพลาจักนั้นล่วซึมหรือแผ่นเหล็กใต้ท้องเรือที่ทนความเครียดสะสมไม่ไหวปริแตกออกจึงทำให้น้ำไหลเข้าใต้ท้องเรืออย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าล้มเหลวเครื่องยนต์ดับลงเจ้าหน้าที่พยายามติดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองแต่เจ้ากรรมครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองใช้ได้เพียงแค่ตัวเดียว เรือลบที่มีขนาด80เมตรหนักเกือบ1,000ตันเหลือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวเดียวก็ไปต่อไม่รอดในที่สุดครับเรือหลวงสุโขทัยที่มีรูรั่วขาดต้นกลขาดมาตรวัดที่ใช้งานได้ขาดขีดกันโครงและขาดกำลังเครื่องยนต์ที่จะไปต่อต้องจมลงสู่ก้นอ่าวาไทยสังเวยชีวิตทหารเรือ24นาย และศูญหายอีกห้าหนายท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาและกองทัพเรือได้โปรดอย่ามองยุทธ,ธุปกรณ์เป็นเหมือนขนมเคก้กที่ต้องแบ่งกันกินตั้งแต่การจัดซื้อไปะจนถึงการซ่อมทำเพราะทุกคำที่ท่านกินอย่างอร็ดอร่อยท่านอาจจะคิดครับว่ากินคำเดียว ไม่เป็นไรหรอกแต่พอท่านกินกันหลายๆคนหลายๆคำเข้าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีเรือหลวงสุโขทยัยแต่ท่านประธานครับแม้ว่าเรือหลวงสุโขทัยนั้นจะจมลงสู่ก้นทะเลลึก50เมตรไปแล้วก็ตามแต่นั่นไม่ใช่อุป,ปรสรรคครับที่จะทำให้คนในรัฐบาลน,นี้คนในคอรอมอนี้ ตามดำลงไปกินเค,คก้อนนี่ครับท่านประธานเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือในการกู้เรือสุขโขทัยเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมีคณะทํางานที่จะประชุมหารือกันนะครับซึ่งก็มีการเชิญเอกชนครับหลายครั้งหลายลายเข้ามาร่วมพูดคุยจนได้ข้อสรุปครับว่าในการที่จะคัดเลือกเนี่ยน่าจะมีหลักเกณฑ์คร่าวๆอยู่ประมาณ3หลักเกณฑ์ ข้อที่1ครับคือบริษัทเอกชนต้องมีประสบการณ์ในการกู้เรือที่มีน้ำหนักมากกว่า1,000ตันข้อที่2เรือที่เคยกู้ต้องจมอยู่ลึกจากผิวน้ำทะเลไป50เมตรซึ่งคือระดับเดียวกับที่เรือหลวงสุโไทยจมอยู่และข้อที่3ครับบริษัทเอกชนต้องเป็นสมาชิกของ I.S.U. หรือ International Salvage Union ซึ่งเป็นสาภาพระดับนานาชาติที่เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการกู้เรือ ตัวเงื่อนไขสําคัญในการทํางานครั้งนี้ครับคือกู้เรือแล้วต้องไม่สร้างความเสียหายใดๆให้กับตัวเรือมิชนนแล้วเนี่ยเราจะแยกไม่ถูกครับว่าเรือนั้นเสียหายจากการกู้หรือเสียหายอยู่ก่อนที่จะอับปางลงจากเงื่อนไขทั้ง3ประการครับมีเอกชนเกือบ30รายครับทั้งในและต่างประเทศต่างแสดงความสนใจแล้วก็เข้ามาเสนอราคาเสนอวิธีการกู้แตกต่างกันไปครับมีตั้งแต่สองล้านจนถึง700ล้านไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากเกาหลีใต้ครับ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อหรือจะเป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ครับที่เคยกู้เรือขนส่งสินค้าน้ำหนักมากกว่า1 0,000 000ตันหรือจะเป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกาครับที่เคยกู้เรือดำน้ำของประเทศอินเดียมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามข้าพจ้ประธานครับดูเหมือนว่าจะมีบริษัทไทยอยู่บริษัทหนึ่งครับที่ดูทรงแล้วน่าจะได้งานกู้เรือครั้งนี้ไปแน่่ เพราะแม้ว่าบริษัทนี้จะไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยที่กล่าวมาในสามข้อเมื่อสักครู่แต่บริษัทนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าทุกบริษัทที่เข้ามาครับคืออะไรครับทราบไหมครับท่านประธานครับคือบริษัทนี้ได้รับการรับรองจากคนเอกประวิตธวงศ์สุวรรณครับเหรียญหลวงพ่อประวิตรินี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับอยากได้งานไหนงานนั้นต้องได้ นอกจากจะสามารถเสกเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ได้แล้วยังมีอภินิหารครับกินเค้กใต้น้ำก็ทำได้ด้วยนั่นจึงเป็นความลำบากใจของคนทำงานก็ท่านประธานจนเรื่องเนี่ยต้องมาเข้าหูของผู้แทนราษฎรพักเก้าวไกลอย่างไรก็ตามกบท่านประธานครับจริงๆแล้วเรามีข้อเสนออีกข้อเสนอหนึ่งนะครับในการที่จะกู้เรือและเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลมาก คือ U.S. Navy หรือกองทัพเรือสหรัฐเ่็นะครับเขาเสนอที่จะช่วยกู้เรือให้ฟรีๆเพราะอะไรครับเพราะเรือสุโไทยเนี่ยมันประกอบไปจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเขาเนี่ก็อยากรู้ครับว่าเอะตกลงแล้วเนี่ยเรือลำนี้มันจมเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรือเขาเนี่ยมีแต่จมเพราะการสู้รบสงครามหรือจมเพราะชนหินสโสกครกไม่เคยเจอครับว่าเจอคลื่นทะเลหกเมตรแล้วจมแต่ว่า เขาก็มีข้อเสนอครับว่าไอ้ผลของการสืบสวนมาเนี่ยมันต้องเก็บเป็นชั้นความลับระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสาหารัฐจะเปิดเผยไม่ได้เพราะผมฟังเขาเล่ามาแบบนี้ได้ยินมาแบบนี้ผมก็คิดทันทีเลยครับว่าอดแบบนี้กองทัพเรือไม่เอาแน่นอนครับเพราะกองทัพเรือจะต้องหาข้อเท็จจริงแล้วมาเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนในสาธารณะแต่เข้าจริงมันไม่เป็นแบบนั้นครับ,บรท่านประธานมีการพูดกันครับในกองทัพเรือครับจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ แต่บอกว่าเหตุผลที่กองทัพเรือนั้นไม่รับข้อเสนอของสาหารัฐนั้นกับกลายเป็นเพราะว่ากองทัพเรือเองกลัวว่าไอ้ชั้นความลับที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวภาย,ภายหลังความลับจะเปิดเผยแล้วพอเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยมันขายขี้หน้ากองทัพเรือไทยครับถ้าเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ที่เรือมันล่มเนี่ยมันมันล่มจากความผิดพลาดของกองทัพเรือเสียเองผมได้ยินได้ฟังแบบนี้เศร้าเลยครับท่านประธานครับ ผมเป็นห่วงแลอเกินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโไทยนั้นลม่มสุดท้ายก็ท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนยืนยันนะครับว่าที่เรือสุโไทยล่มเนี่ย หรือที่เรือสกไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพความพร้อมรบหรือพร้อมในการใช้งานนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณน้อยเกินไปนะครับนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของการทุจริตแบ่งกันกินจนสร้างความเสียหายให้กับยุธทธภพกรจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ผมยืนยันครับว่าไม่ว่าเราจะเพิ่มงบประมาณ ให้กับกระทรวงกลาโหมมากเท่าใดก็ตามแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้รัฐบาลประสิทธิ์อยู่ภายใต้ระบอบสามปอเราก็ยังคงจะวนเวียนอยู่กับการทุจริตคอรัปชันระบบแบ่งกันกินแต่แล้วก็ปกปิดความขิดปไปเราจะไม่มีวันที่จะมีกองทัพที่เข้มแข็งไม่มีกองทัพที่เคารพในหลักประชาธิปไตยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน พี่น้องนายทหารน้ำดีก็จะยังคงหมดความชอบธรรมไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องปฏิรูปกองทัพผมยืนยันว่าการปฏิรูปกองทัพเป็นเรื่องเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาสังคมปากท้องจะดีอย่างยั่งยืนประเทศจะมีอนาคตการเมือง ต้องดีก่อนครับขอบคุณครับ